สุขเกินกว่าครับผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตรามาถึงของคุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุค่ะแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเอาเรื่องของอาการปวดศีรษะก่อนคือเขาก็จะเป็นปวดหัวเนี่ยตกประมาณอาทิตย์ละ3-5 วัน3-5 วันเป็นเวลาไหมฮะเป็นเวลาหมายถึงเป็นเวลาหมายถึงว่ามาทุกๆจันทร์พุธศุกร์หรือว่าไม่ค่ะแล้วแต่อารมณ์เขาอยากปวดตอนไหนเขาก็ปวดมีช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรไหมฮะตามแต่สะดวกค่ะตามแต่เขาจะมานะฮะเขาคิดถึงเราเมื่อไหร่เขาก็มาเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะการทำงานไหมฮะเครียดก็ปวดไม่เครียดก็ปวดแดดออกก็ปวดไม่ออกก็ปวดแต่ถ้าแดดออกก็ปวดหนักหน่อยเริ่มต้นแรกๆที่ปวดเนี่ยปวดมานานเกือบ5 ปีแล้วค่ะเกือบ5 ปีพอสันนิษฐานได้ไหมครับว่าเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะหาหมอมาเยอะแล้วอะค่ะก็ทำทีซีสแกนสมองปกติเช็คเลือดทุกอย่างปกติน้ำตาลต่ำกว่าปกตินิดหน่อยต่ำกว่าด้วยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไปหาหมอที่ความดันต่ำนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะไปหาหมอที่เมืองจีนกินยาจีนแล้วก็ยังเป็นอยู่ก็เป็นคือเหมือนกับถ้าแต่ว่าโชคดีเป็นคนนอนง่ายก็คือเวลาเป็นก็หลับแล้วพอตื่นมาก็ปวดต่อค่ะโอ้โหปวดหัวยังนอนได้ฮะได้ค่ะโอ้เก่งมากใครปวดหัวปกติมันนอนไม่หลับนะฮะอ่ะเสร็จแล้วมีอุบัติเหตุไหมฮะเคยมีอุบัติเหตุกระทบกระทั่งหมายถึงว่ากระแทกอย่างรุนแรงไหมไม่มีค่ะไม่เคยไม่มีด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอาการที่เกิดจากอะไรฮะอาจารย์เอาเท่าที่ฟังข้อมูลคือถ้าจะให้เดานะคะอันนี้สาเหตุจริงๆไม่ทราบบอกไม่ได้แต่ถ้าจะให้เดาก็คือมันอาจจะมีเครียดสะสมอะนะฮะเครียดทีละนิดทีละนิดที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอนานเข้ามันสะสมมันอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วมันก็จะโผล่ออกมาปวดแบบไหนฮะปวดหน่วงหน่วงตุบตุบหรือว่าแบบปวดบอกไม่ถูกค่ะมันก็เหมือนกับปวดแบบปี๊ดแล้วปวดแบบปี๊ดขึ้นมาที่หัวแล้วก็ปวดวน อยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะเหมือนมึนมึนมึนเบลอเบลอมึนมึนเบลอเบลอใช่ค่ะตาลายไหมฮะเป็นบางครั้งถ้าปวดมากแต่ว่าถ้าเกิดปวดปกติคือเรียกว่าปกตินะคะการปวดหัวเรียกปกติก็จะไม่มีการตาลายขับรถได้ใช้ชีวิตปกติได้ทำงานได้แต่ก็ปวดจะปวดอยู่ตุ๊บอยู่ในหัวใช่ค่ะแต่มันปวดตุ๊บตุ๊บตามจังหวะเต้นของหัวใจไหมหรือว่าปวดส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากหลังอะค่ะแล้วก็มาปวดบ่าจากต้นคอจากหลังแล้วก็มาคอแล้วก็ขึ้นมาหัวแล้วก็วนถ้าอย่างนี้อาจจะเกิดจากการที่ความเครียดของกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อทำงานหนักอย่างถ้าเรานั่งอยู่นานๆหรือนั่งเล่นคอมหรือนั่งขับรถอันเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันตึงใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อประสาทรวมทั้งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณเพิ่นทำงานอะไรฮะโปรแกรมเมอร์ค่ะถึงบางอ้อค่ะถึงบางอ้อค่ะถ้าอยู่กับคอมนานๆมันเป็นแน่แน่เพราะฉะนั้นเขาถึงมีวิธีสอนวิธีนั่งแล้วจะนั่งนานแค่ไหนแล้วถึงจะต้องลุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทราบค่ะแต่เวลาช่วงหัวสมองแล่นมันลุกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลืมก็ยืนสิฮะ มันกำลังติดพันมันกำลังติดพันนะฮะอ๋อเป็นโปรแกรมเมอร์แน่นอนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของอาชีพแล้วล่ะคาดว่าค่ะแต่ก็พอไปเช็คก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะหาหมอเยอะอะค่ะหมอเขาก็หาสาเหตุไม่ได้นั่นสิครับอาจารย์คือถ้าไปบอกแค่ปวดหัวอะไรเนี่ยโดยไม่ได้บอกว่าอาชีพของเราทำอะไรหมอก็หาสาเหตุไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นที่รู้กันแน่นอนว่าถ้านั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆตาที่เราจ้องคอมเนี่ยมันมีแสงเรดิเอทออกมานะฮะจ้าที่อันนี้ก็ทำให้เกิดอาการปวดหัวได้เหมือนกันคือมันจะไม่ได้ปวดแบบปวดจี๊ดขึ้นมามันจะค่อยๆปวดมึนไปทีละน้อยทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งการทำงานของกล้ามเนื้ออะไรด้วยนะฮะที่มันจะช่วยกันส่งเสริมและทำให้เกิดการปวดหัวผมว่าผมจะไปรับคนไข้แทนหมอก่อนสักระยะหนึ่งฮะเพราะคุณหมอเองไม่ค่อยถามไหมฮะถามค่ะก็บอกถามลึกอย่างที่ผมถามเลยเหรอฮะถามก็บอกว่าทำงานอะไรก็ถามหมดอะค่ะแล้วก็ทำไปสแกนสมองทำทุกอย่างอะค่ะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ให้แค่ยาใช่ค่ะก็ยาไมเกรนเริ่มจากพาราพาราก็เริ่มเอาไม่ค่อยอยู่อะค่ะก็กินยาไมเกรนยาพาราได้ทางใจอะค่ะว่าได้กินยาแต่ไม่หายแต่รู้สึกทางใจว่าได้กินยาแล้วนี่เรื่องของปวดหัวนะ
ยังมีเรื่องของหวัดอีกมีอีกค่ะเยอะค่ะหวัดคือยังไงฮะคือสมมติว่าถ้าเรานั่งกันอย่างนี้ใช่ไหมคะครับแล้วพี่ไอหรือเป็นหวัดไอปุ๊บก็ติดเลยคือจะเป็นคนติดหวัดง่ายอ่อนไหวเขาเรียกภูมิไม่ดีปะคะจ๊ะเรียกว่าภูมิไม่ดีหรือไม่มีภูมิประมาณนี้ค่ะครับใครไม่สบายมาอยู่ใกล้ๆก็รับหมดค่ะรับหมดเลยมกมากใครป่วยเป็นอะไรมารับหมดค่ะก็คือติดง่ายติดง่ายค่ะโอ้นี่แล้วเป็นมานานหรือยังครับตั้งแต่จำความได้ค่ะคือสุขภาพไม่ดีมาตั้งนานแล้วเด็กๆไม่แข็งแรงค่ะอ่าฮะแล้วหาทางออกยังไงฮะกินก็สมมติเราเครียดใช่ไหมคะเครียดเราปวดหัวเราอยากกินเราก็กินก็ไปหาอะไรทานใช่ค่ะมีความสุขกินช็อกโกแลตกินโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินหมดเลยไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนความรู้สึกตอนนั้นอะป่วยเยอะไงคะเรามีความเอาความสุขใส่ตัวดีกว่าอ๋อหาทางออกด้วยการที่สร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วพวกเป็นหวัดก็ไม่สนใจไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเป็นก็หายใช่ค่ะหาหมอก็ได้ใช่ค่ะแล้วมันจะมารู้จักบิมทำไมล่ะเพื่อนแนะนำค่ะนี่สิผมพยายามจะหาทางว่าเอ๊ะทำไมต้องมาหาทางออกในด้วยหลายวิธีมันทรมานไงคะแต่ว่ามันไม่มีทางออกเราก็พยายามสร้างให้ตัวรู้สึกว่าอย่าไปทุกข์กับมันทำใจใช่ไหมทำใจใช่ค่ะเพราะยิ่งคิดเราก็ยิ่งปวดคืออยู่กับมันอย่างเป็นสุขใช่ค่ะไม่เบียดเบียนกันใช่ค่ะเราก็บอกว่าถ้าแกปวดมากเราตายไปนะแกก็ไม่ได้เบียดเบียนฉันนะเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะฮะคุยกับโรคที่มันอยู่ในตัวเองนะฮะเองอย่าปวดเยอะนะเว้ยเดี๋ยวกูตายไปแล้วไม่มีใครอยู่กับมึงนะเป็นคนทัศนคติดีมากอะแล้วยังไงต่อฮะไม่มีทางออกก็พอดีเจอเพื่อนครับคุณบีเขาก็แนะนำเขาก็แบบป่วยเหมือนกันเขาบอกเนี่ยลองสิแล้วก็พยายามแบบเนี่ยกินแล้วยังงู้นนะอย่างนี้ก็โทรมาเล่าให้ฟังคอยดูแลนะคอยบอกคอยบอกแล้วก็ลองก็ได้แต่เริ่มต้นจากยังไงฮะแรกก็จะหายหรอต้องหาหมอมาเยอะแล้วนะแต่ลองก็ได้ไม่มีอะไรจะเสียคือมันรู้สึกก็ลองปุ๊บปรากฏกินไป3วันแรกจากที่เคยปวดเยอะเป็นปวดมากปวดแบบตาลายอะค่ะตาพร่าเป็นภาพซ้อน ประมาณ 3-4 วันแรกปวดเยอะมากปวดจนขับรถไม่ได้เลยเป็นภาพซ้อนนะคะจะเห็นหน้าพี่เป็นภาพซ้อนทานไปแล้ววันที่3รู้สึกปวดมาก 3-4 วันแรกปวดมากพอหลังจากนั้นดีขึ้นก็ค่อยๆปวดน้อยลงจำนวนวันเท่าเดิมแต่อาการลดลงความรุนแรงของอาการปวดความรุนแรงน้อยลงลดลงแต่ระยะการปวดเนี่ยยังเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆประมาณ3เดือนนะคะไม่ปวดเลยแต่ไม่รู้ตัวนะมันค่อยๆไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือขณะที่รับประทานวันละ1เม็ด1เม็ดเท่านั้นเองใช่ค่ะก็พอหมดกระปุกก็เอ้าทำไมหายปวดหัวเนื่องจากสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมีเยอะมากในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันตัวเองได้นะฮะก็คือเรื่องอาหารอากาศจิตใจอารมณ์นะฮะซึ่งรวมทั้งออกกำลังกายด้วยพวกนี้จะช่วยเยอะเลยขอบคุณอาจารย์มากครับเอาละครับขอเชิญพบกับคุณชอบกิจแล้วก็คุณเปิ้ลมากครับขอบคุณมากครับ